สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรักสั่นคลอนโชครถแห่ณัฐจุฑารัตน์ทะเลาะหนักฟาดไม่ยั้งพร้อมเผยต้นตอนับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่จับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคมาทุกรูปแบบสำหรับโชครถแห่และณัฐจุฑารัตน์ที่เรามักจะเห็นโมเมนต์หวานๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลแต่ล่าสุดเหมือนทั้งคู่มีปัญหาไม่เข้าใจกันหรืออย่างไรเมื่อหนุ่มโชคได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่24เมษายนบอกว่าขอให้เธอมีความสุขกับความทรงจำเก่างานนี้ภรรยาได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าประสาทแค่หาคลิปที่มันเข้ากับเสียงเอะอะโพสเดี๋ยวสแปมให้เฟซบินและอธิบายว่าหนูแค่หาคลิปให้มันเข้ากับเสียงในคลิปก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไอ้ฟ้าถ่ายให้ละพี่ดูมันโพสจะให้เอาคลิปมันร้องเพลงใส่ก็ไม่เข้ากับเสียงปะวะหนุ่มโชคก็ตอบกลับว่านาโอกิเรนเคยบอกแล้วว่าไม่ชอบทุกอย่างที่เคยผ่านมาแล้วที่เป็นอดีตต่อมาเมื่อวันที่27เมษายนโชคได้โพสต์ต่อว่าสุดท้ายแล้วก็คงมีแต่เราที่เข้าใจตัวเองสาวนัดก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าคนหนึ่งคิดถึงแต่ลูกอนาคตคนหนึ่งทำแต่รถสั่งแต่อะไรใครจะไปเข้าใจคะถามหน่อยทำทีละ 3-4 หมื่นทำมาก็พังขับก็ไม่ได้พอพังแล้วก็จะทำคันใหม่เป็นแบบนี้มากี่ครั้งถ้าวันหนึ่งไม่มีเงินรถช่วยได้ไหมลูกก็ยังเล็กคิดบ้างใช้เงินเหมือนเศษกระดาษไม่อยากพิมพ์นะแต่โพสต์เก่งจังเลยขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ